หลวงพ่อให้เลิกการสอนแต่ให้ผู้สนใจเรียนด้วยตนเองโดยท่านสนับสนุนจัดหาหนังสือและส่งรายชื่อเข้าสอบนักธรรมให้แต่หลังจากสอบเสร็จหลวงพ่อก็เก็บหนังสือแล้วหันมาอ่านใจแทนจบตรงไหนรู้ไหมหรือท่านจะเรียนอย่างนี้เรื่อยไปงั้นหรือท่านจะมีที่จบอันนั้นก็ดีแต่มันเป็นปริยัติข้างนอกไม่ใช่ปริยัติข้างในปริยัติข้างในจะต้องเรียนตามตาของเราเนี่ยหูเนี่ยจมูกเนี่ยลิ้นเนี่ยที่กายนี่จิตนี่อันนี้เป็นปริยัติที่แท้อันนั้นเป็นปริยัติตัวหนังสืออยู่ข้างนอกเรียนจบได้ยากตาเห็นรูปมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรหูฟังเสียงมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรจมูกดมกลิ่นมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรลิ้นลิ้มรสมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรโผฏฐัพพะกับกายกระทบนั้นมีอาการเกิดขึ้นอย่างไรอารมณ์ที่รู้ทางใจนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างไรยังมีโลภไหมยังมีโกรธอยู่ไหมยังมีหลงอยู่ไหมหลงกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอันนี้ก็เป็นปริยัติข้างในเรียนจบง่ายๆเรียนจบได้ปริยัติข้างนอกเรียนจบไม่ได้หรอกมันหลายตู้ถ้าเรียนปริยัติแต่ไม่ได้เรียนปฏิบัติก็ไม่ได้รับผลเหมือนคนเลี้ยงโคแต่ไม่เคยกินน้ำนมโคฉันนั้นเรื่องกามอันว่ากาเมนี้ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาหนักอกหนักใจของพระหนุ่มเนนน้อยเกือบทุกรูปหรือไม่หนุ่มก็เถอะว่ากันว่าที่นักบวชไม่สามารถครองผ้ากาสาวพัสได้ตลอดรอดฝั่งนั้นต้นเหตุสำคัญอยู่ที่แรงดึงดูดอันมหาศาลของเรื่องนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงพ่อสอนเรื่องกามแม้จะเป็นเรื่องหยาบก็ต้องสอนกันบ่อยๆและพูดกันอย่างตรงไปตรงมาเพราะลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อส่วนมากก็เป็นพระหนุ่มพื้นบ้านงูเห่าตายแล้วหรือยังครั้งหนึ่งหลวงพ่อถามพระหนุ่มผู้ร้อนผ้าเหลืองลูกศิษย์ก้มหน้างุดหน้าแดงแล้วก็ตัวสั่นนิดๆระวังนะอย่าให้งูเห่ามันฉกวันไหนมันแผ่แม่เบี้ยมากๆก็ให้มันทำความเพียรให้มากอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นคำสอนของท่านในเรื่องนี้เช่นว่าเออมันหลงเน่อไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยเลิกไม่ได้สักทีเน่อความงามมันงามอยู่แต่ตานี่แหละต้องดูให้ดีๆความหลงมันก็หลงอยู่ที่จิตใจนี้มันไม่ภาวนานะงามหนังหลงหนังเหรอดูดีๆสิข้างล่างมันมีอะไรดูดีแล้วเหรอจิตใจมันเป็นยังไงกันนะจะไม่ให้มันพ้นเชียวหรือทุกพวกนี้น่ะอยากเข้าคุกอีกหรือจากรูขี้เขาเหรอนี่สองรูรูขี้ไม่ล้างแล้วก็เหม็นครุ้งเลยละไม่เชื่อเหรอขี้มูกไหลอยู่น่ะไม่รู้ว่าหลงขี้เขาด้วยซ้ำรูขี้เขาทุกขุมขนทั่วใบหน้าบ้าแท้ๆยังจะหลงมันอีกยังอยากกลับไปตายที่เก่าอีกยังไม่พออีกหรือบางครั้งท่านก็เทศเรื่องอสุภะอสุพังเรื่องของการเกิดอย่างที่ท่านจะดุว่าออกมาแล้วยังอยากกลับเข้าไปอีกเหรอกว่าจะคลอดออกมาได้จมอยู่กับของสกปรกผ่านของสกปรกมามากแค่ไหนยังไม่รู้สึกอีกแล้วท่านก็เปรียบเทียบกับรูหรือท่อในซ่วมให้เห็นว่ามันสกปรกอย่างนั้นบางทีท่านก็เปรียบกับความอยากในกามเหมือนคนอยากกินเนื้อสัตว์ว่ากามนี้พระพุทธเจ้าหรือปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเหมือนกันกับคนกินเนื้อสัตว์เมื่อมันเข้าไปในซี่ฟันเจ็บปวดแล้วก็เอาไม้มาจิ้มมันออกแหมสบายนะเดี๋ยวก็คิดอยากอีกแหละอยากเนื้ออีกก็มากินอีกเนื้อมันก็ยัดเข้าไปในซี่ฟันแล้วก็ปวดอีกไปหาไม้มาแย่มันก็ออกจิ้มมันออกแล้วก็สบายอีกแล้วแต่นึกไปอีกก็อยากอีกใช่ไหมไม่รู้จักอย่างนั้นถึงเป็นกามกามเนี่ยขนาดนี้ไม่ดีว่าไปนั้นพอปานนั้นแหละหลวงพ่อเล่าถึงตัวอย่างว่าพอมาบวชแล้วโอ้โหมันกลัวทั้งนั้นแหละ
มันคล้ายๆว่าเห็นกามที่เขาอยู่นะไม่เห็นความสุขกับเขาแต่เห็นความทุกข์มากกว่ามันคล้ายๆกับกล้วยน้ำว้าใบหนึ่งเราไปทานมันมันก็หวานดีมันมีรสหวานก็รู้อยู่แต่เวลานี้รู้ว่าเขาเอายาพิษไปฝังไว้ในกล้วยใบนั้นแม้จะรู้อยู่ว่ามันเป็นหวานเท่าไรก็ช่างถ้ากินไปแล้วมันตายใช่ไหมความเห็นมันก็เป็นเช่นนั้นทุกทีว่าจะกินก็เห็นยาพิษฝังอยู่ในนั้นทุกทีนั่นแหละมันก็เลยถอนออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีอายุพรรษามากขนาดนี้แล้วถ้าเรามองเห็นแล้วมันไม่น่ากินเลยนะพระอาจารย์รูปหนึ่งเล่าว่าสมัยก่อนผมเองเคยมีปัญหาเรียนถามท่านบางครั้งก็ภาวนาไม่ลงเพราะถ้าเห็นหน้าผู้หญิงสาวๆสวยๆก็เกิดความรักชอบมองดูผมเขาก็สวยดูเรือนร่างของผู้หญิงแล้วสวยงามไปหมดไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรผมก็จนใจเพราะติดอยู่ตรงนั้นภาวนาไม่ลงหลวงพ่อท่านก็ได้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับจิตใจของผมท่านว่านั่นแหละเราไปหลงในรูปร่างกายของคนอื่นถ้ายึดว่าสวยก็ไปหลงรักถ้ายึดว่าไม่สวยก็ไปหลงชังเพราะเรายังภาวนาไม่เป็นเกิดความมัวเมาลุ่มหลงอย่างนั้นดูให้แน่ชัดซิว่ามันสวยจริงๆหรือถ้ามันยังตอบว่าสวยจริงๆก็หันไปดูแม่ยายของเราเสียก่อนว่ามีสภาพเป็นอย่างไรผมที่ว่าดำสลวยสวยงามนั้นอีกไม่นานก็งอกขาวเนื้อหนังที่แต่งตึงในวัยสาวพอถึงวัยชรามันก็เหี่ยวย่นหย่อนยานไปนับวันจะทรุดโทรมลงไปทุกวันทุกวันดูแม่เขาสิเมื่อก่อนเขาก็สวยแต่เดี๋ยวนี้เขามีอันเปลี่ยนไปดูได้ใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎของสภาวะธาตุที่ไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนได้ควรที่เราจะหันมาค้นคว้าพิจารณาดูเพื่อให้รู้แจ้งทั้งร่างกายของเราและก็ของคนอื่นด้วยการพิจารณาอสุภะกรรมฐานเพื่อเพิกถอนความลุ่มหลงของจิตให้จางคลายไปเพราะหมดความสงสัยว่าสวยว่างามเพราะเราดูเพียงผิวเผินทำให้ลุ่มหลงเอามากๆให้พวกเราได้พิจารณาลึกซึ้งด้วยปัญญาจึงจะเห็นตามสภาพความเป็นจริงจึงจะสามารถถอดถอนความกำหนัดยินดีออกจากจิตใจได้สามารถยกจิตใจออกจากกองทุกข์ได้หลวงพ่อท่านก็มีปัญญามีความฉลาดรอบรู้สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีที่สุดครับสำหรับรายที่อาการหนักจริงๆภาวนาเท่าไรเท่าไรก็ยังฟุ้งซ่านหลวงพ่อมีคำแนะนำซึ่งทำให้ผู้ฟังคอย่นว่าสันอิโตสันขวานหันสับมันไปโหลดเบิงเบิงมันซิกร้าโงหัวขึ้นอีกอยู่บอท่านบอกว่าสันมีดอิโตนั่นสันขวานนั่นน่ะสับมันลงไปเลยดูซิมันจะกล้าพองกหัวขึ้นมาอีกไหมแต่คำว่ากามมีความหมายกว้างขวางมากนักมิใช่แต่ความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามหลวงพ่อเคยเตือนสติพระเนนว่าอย่างเราบวชเข้ามานี้ก็ดีใจว่าจะไม่ได้เสพกามแล้วอันนี้เป็นคำพูดของเราที่ติดปากกันมาแต่เมื่อเรามองเข้าไปอีกทีว่าใครเสพตาไม่เห็นรูปถ้าเรายังเกลียดหรือชอบเขาอยู่มันก็เสพแล้วเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายจิตถ้าไม่รู้เรื่องมันจริงๆก็เสพทั้งหมดเดี๋ยวนี้ทั้งพระทั้งเนนเสพกามเนี่ยไม่ได้หนีจากกามหรอกตาเห็นรูปผู้หญิงมันก็ชอบเสพแล้วจมูกดมกลิ่นมันก็ชอบมันก็เสพอีกยังเสพกามอยู่ยังปล่อยวางอารมณ์ไม่ได้ที่ว่าเราเป็นพระนั่นสมมติขึ้นมาหรอกนอกจากนี้ท่านก็เปรียบเทียบให้เห็นโทษในการติดรสของกามซึ่งเป็นอันตรายต่อการประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ยากครูบาอาจารย์จะสอนให้เข้าแบบเข้าแนวก็ยากมันติดรสเสียแล้วเหมือนกับสุนัขถ้าเอาข้าวเปล่าๆให้กินทุกวันมันก็อ้วนอย่างหมูเหมือนกันแต่ถ้าวันหนึ่งเอาแกงราดข้าวให้กินสิเอาสัก 2-3 จานเท่านั้นแหละวันหลังก็เอาข้าวเปล่าให้กินมันไม่กินแล้วแน่มันติดเร็วเหลือเกินดังนั้นรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยจ
จึงเป็นเครื่องทำลายการประพฤติปฏิบัติของเราถ้าหากว่าเราทุกคนไม่มีการพิจารณาในปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคและท่านจะยังชี้ให้เห็นว่าแม้การชอบคลุกคลีกับเพื่อนหาความสนุกด้วยการพูดคุยก็เป็นอาหารของกามท่านบอกว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าอยู่กันเป็นหมื่นเป็นแสนไม่มีเสียงผู้ประพฤติปฏิบัติจริงอยู่กันร้อยสองร้อยก็ไม่มีเสียงคุยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกว่านักปฏิบัติมุ่งหน้าปฏิบัติจริงๆไม่มีการพูดคุยเวลาซักผ้าที่โรงย้อมระหว่างรอผ้าแห้งท่านก็ขัดบาตรรอไปพลางๆหรือทำไม้สีฟันบ้างรูปไหนเผลอส่งเสียงท่านก็มาหึ่มใส่ว่าปล่อยให้หมากัดกันอีกแล้วเพราะโรงย้อมอยู่ใกล้กุฏิของท่านเวลาจะไปไหนท่านก็สั่งเสียให้รักษาวัดให้ดีอย่าปล่อยให้หมามาขี้ใส่เป็นต้นการทำงานคือการปฏิบัติธรรมนอกจากงานประจำวันที่เรียกว่ากิจวัตรแล้วหลวงพ่อมักจะพาพระเนนทำงานพิเศษต่างๆเช่นงานก่อสร้างหรือซ่อมแซมเสนาสนะทั้งนี้ก็มีเหตุผลหลายประการคือเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเปลี่ยนบรรยากาศและเพื่อท่านจะได้คอยสังเกตพระเนนสามารถเจริญสติในขณะทำงานได้หรือไม่อีกประการหนึ่งก็คือเป็นความจำเป็นด้วยเนื่องจากว่าวัดมีปัจจัยไม่เพียงพอที่จะจ้างคนมาช่วยทำต้องอาศัยพระเนนช่วยกันคนละไม้คนละมือซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะต่อมาสมัยหลังๆพระเนนมีจำนวนมากขึ้นผู้มาบวชใหม่บางครั้งก็ยังคึกขนองจะปล่อยให้ภาวนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ออกแรงเจริญสติในการทำงานบ้างบางครั้งหลวงพ่อก็พาทำงานจนดึกดื่นเช่นตอนสร้างโบสถ์จุดตะเกียงทำกันถึง5ทุ่ม6ทุ่มเกือบทุกวันญาติโยมบางคนถึงก็ล้อเลียนว่าพระวัดหนองป่าพงเป็นพระกรรมกรไม่ใช่พระกรรมฐานบางรูปก็บ่นที่ต้องทำงานหนักหลวงพ่อกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมในการทำงานว่านี่แหละการปฏิบัติทำงานไปก็ดูจิตของท่านสิมันเป็นอย่างไรเมื่อพามันทำอย่างนี้ไม่ใช่จะหลบอยู่เรื่อยต้องออกมาต่อสู้กับมันมันเป็นอย่างไรเราจะได้รู้ต่อไปผมจะพาไปในเมืองกรุงมันจะยิ่งร้ายกว่านี้เรามาฝึกเมื่อฝึกแล้วก็ต้องขึ้นเวทีสิจะมาตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์ไม่ได้แล้วก็ดูผลมันสิทำแล้วสร้างแล้วผมก็ไม่ได้พักอาศัยอันนี้ก็ทำเพื่อพวกท่านนั่นแหละต่อไปจะเห็นผลหรอกอย่าเพิ่งอย่าติอย่าเพิ่งชมทำไปก่อนท่านก็เตือนอย่างนี้รูปไหนพอใจก็อยู่ได้รูปไหนไม่พอใจก็หนีไปพระอาจารย์เหลี่ยมได้พูดถึงปฏิปทาในการทำงานของหลวงพ่อไว้อย่างชัดเจนว่าการทำกิจท่านเน้นให้เสียสละหลักของการเสียสละเป็นทานของสงฆ์เกิดขึ้นจากจิตใจกว้างขวางเห็นประโยชน์ส่วนรวมและการทำท่านก็จะไม่มีบอกให้หยุดหรือบอกว่าพอเถอะเพราะคำว่าปฏิปทามันจะต้องปฏิบัติคำว่าหยุดไม่มีส่วนที่ว่ามันจะตึงไปหรือว่าหย่อนไปนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องสอดแทรกสติของเราเข้าไปเพื่อให้มันเป็นการปฏิบัติที่สม่ำเสมอท่านเคยย้อนถามโยมที่ชอบบอกว่าไม่มีเวลาปฏิบัติไม่ใช่เรารีบไปหรอกเพราะอันที่จริงเวลาที่ยังมีอีกเยอะแต่ถ้าเรารีบไปก็จะเห็นว่าเวลามีน้อยเพราะว่าเราไปเกี่ยวข้องกับความอยากถ้าเราอยากมันทำให้ไม่อยากหยุดมองในแง่ความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่เราไม่ทำเพราะความอยากทำเพราะการเสียสละจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แต่มันเป็นปฏิปทาช่วยให้คนได้ทำกับเรามองเห็นการกระทำนั้นในแง่ของการปฏิบัติว่าการเสียสละนั้นเป็นประโยชน์อย่างตอนทำถนนขึ้นถ้ำแสงเพชรท่านก็ไม่ได้บอกให้ทำแต่ก็ช่วยกันทำทั้งวันทั้งคืนใครเหนื่อยก็ไปนอนหลวงพ่อก็เดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้น
ทำกันอยู่4เดือนทั้งพระเนนญาติโยมมันเป็นปฏิปทาของคนมีศรัทธาคือทำไม่หยุดไม่เคยได้ยินท่านบอกสักครั้งว่าโยมกลับบ้านเสียทีมีแต่ใครเหนื่อยก็ออกไปคนใหม่ก็เข้ามาแทนช่วงก่อนเข้าพรรษาจะเป็นช่วงที่มีกิจต้องช่วยกันทำมากก่อนเข้าพรรษาจะจัดสถานที่ของวัดเช่นเสนาสนะหลังไหนรั่วก็ต้องซ่อมแซมทางเข้าออกไม่มีก็ทำแนวถนนเข้ากุฏิพอจะออกพรรษาหมดฤดูฝนขุดดินง่ายก็ช่วยกันแยกถนนทุกปีเกลี่ยหลังถนนให้ดีตรงไหนที่เป็นหลุมก็เกลี่ยใบไม้ไปกลบถ้ามีจอมปลวกก็ให้โยมขุดทีละน้อยแต่ระหว่างพรรษาไม่มีงานมากท่านให้เราตั้งใจสมาทานวัดเช่นธุดงควัดนั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่วันหนึ่งหลวงพ่อพาพระเนนขนดินขึ้นไปใส่สนามหญ้ารอบโบสถ์พอดีขณะที่ท่านกำลังยืนสั่งงานอยู่นั้นมีหนุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งมาเที่ยวชมวัดเดินมาพบท่านเข้าพวกเขาเข้ามายืนใกล้ๆท่านทำท่าทางแบบฝรั่งวัยรุ่นกิริยาไม่สู้จะอ่อนน้อมเท่าไหร่นักหนึ่งในคณะของเขาถามท่านหลายอย่างและท้ายที่สุดเขาถามถึงท่านทำนองรุกไล่ว่าทำไมท่านไม่พาพระเนนั่งสมาธิชอบพาทำงานอยู่เรื่อยหลวงพ่อตอบออกไปทันควันว่านั่งมากมันขี้ไม่ออกว่ะพวกนั้นรู้สึกงุนงงต่อคำตอบของท่านทันทีท่านก็ยกไม้เท้าขึ้นชี้ไปยังคนถามปัญหาและสั่งสอนว่าที่ถูกนั้นนั่งอย่างเดียวก็ไม่ใช่เดินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ต้องนั่งบ้างทำประโยชน์บ้างและทำความรู้ความเห็นให้ถูกต้องไปทุกเวลานาทีอย่างนี้จึงจะถูกกลับไปเรียนมาใหม่นี่ยังอ่อนอยู่มากเรื่องการปฏิบัตินี้ถ้าไม่รู้จริงอย่าพูดมันจะขายขี้หน้าตัวเอง